ในช่วงแม่พาเข้าครัวแล้วนะครับวันนี้มาในเมนูอะไรครับวันนี้เราจะมาทำขนมน้ำตาลเกาหลีนะคะหรือว่าดันโกนานั่นเองตอนนี้ฮิตมากเลยนะพี่ฟิวน้องฟิวแม่เดือนใช่เขามีอยู่ในหนังเรื่องอะไรลูกมันเป็นซีรีส์ใน Netflix นะคะชื่อว่า Squid Game ใช่แล้วคือดังมากนะคะทุกคนใช่เราจะไม่สปอยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะคะคือสนุกมากใช่ผมแล้ววันนี้เรามาทำเรียนแบบหนังเลยนะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงและกินได้หรือเปล่านะครับใช่พร้อมไหมจ๊ะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะคะจะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะเราใช้แค่2อย่างส่วนอันนี้จะเป็นแม่พิมพ์นะคะจะได้เหมือนในซีรีส์พี่ฟิล์มไม่เดือนครับวันนี้วัตถุดิบของเราคือน้อยมากมีแค่2อย่างเองเหรอใช่ค่ะเฮ้ยทำขนมนะมันทำได้ขนม2อย่างก็ทำได้เพราะว่ามันเป็นน้ำตาลไงมันเหมือนลูกอมใช่ลูกอมน้ำตาลพ่อใช่โอเคพูดไปไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอะไรคะน้องฟิลเริ่มจากเอาน้ำตาลเนี่ยไปต้มให้มันละลายแล้วก็ค่อยใส่เบกกิ้งโซดาใช่ค่ะไปดูกันใช่แค่นั้นเองอ้าวแล้วสีเสริมไม่ใส่เหรอลูกไม่ใส่มันจะเป็นสีเหลืองน้ำตาลคาราเมลใช่ค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ก็ขาวนี่ก็ขาวอันนี้ก็ขาวตอนแรกความร้อนมันจะแบบเปลี่ยนสีไงคะมันจะเป็นสีเหลืองเสร็จปุ๊บใส่เนี้ยมันจะสีมันคาราเมลพ่อต้องคอยดูค่ะได้มาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับใส่น้ำตาลกี่ช้อนก็ได้อ้าวไม่ต้องใส่น้ำเหรอแม่ไม่ต้องเดี๋ยวมันละลายเองอ๋อไปเคี่ยวเลยว่างั้นใช่แต่ว่ารอมันละลายอันนี้เราทำหลายอันเราจะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยใส่หมดเลยไหมแม่พอละยืนนิดเดียวเดียวเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ไฟอ่อนๆใช่แล้วก็คนจนกว่าเขาจะละลายเพราะว่าถ้าเปิดแรงจะไหม้ใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเราเคยลองทำแล้วก็ไหม้ค่ะทุกคนรสชาติตอนแรกสีมันไม่เหมือนไหม้เลยทุกคนเพราะว่าพอใส่เบกกิ้งโซดาไปสีมันจะแบบเฮ้ยน่ากินแต่พอชิมเข้าไปขมมากเราจะเอาสีแบบไม่เค็มมากใช่ไหมใช่ค่ะต้องอ่อนๆเพราะว่าถ้าแบบแม่ตอนนั้นใช่ไหมแม่ลองทำแม่บอกว่าเนี่ยมันยังไม่เหลืองเลยใช่ก็โอเคเดี๋ยวทำให้มันเหลืองเสร็จปุ๊บใส่เข้าไปไม่เลยใช่ค่ะทุกคนก็เลยต้องดูสีดีๆแต่เมนูนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งมาเห็นในหนังนี่แหละจริงๆเคยเห็นนานแล้วแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่งมาทำเป็นซีรีส์ไงแล้วก็แบบให้มาแคะตัวน้ำตาลตรงลายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามดูกันนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับแล้วก็แม่เดือนจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับค่ะจริงๆอันนี้อินเทนมากเลยนะคลิปแบบสุดๆเลยนะตอนนี้แม่เดือนตามติ๊กต็อกโอ้โหเต็มเลยใช่ไหมใช่เราจะไม่ยอมตกเทรนใช่ไหมใช่แล้วนี้เอาไว้ทำอะไรครับแม่เราจะเอาเทน้ำตาลรองไปตรงแผ่นฟอยล์เพื่อแบบให้เราแกะออกได้ง่ายเริ่มละลายแล้วนะครับน้ำตาลของเรานะครับเพราะว่าไม่ถึง10นาทีแล้วแม่ก็เปรี้ยวเองนะใช่ค่ะพอน้ำตาลละลายเราจะเบาแก๊สแบบให้สุดเลยเบาไฟดูน้อยอ่ะเราจะทำได้สักกี่ชิ้นกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราทำเพิ่มได้ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราใส่นี้แล้วทุกคนจะรู้ว่ามันเยอะมากใช่ไหนเจ้าเบกกิ้งโซดาด้วยนะใช่ใส่ไปปุ๊บใส่นิดเดียวปุ๊บเบกกิ้งอันนี้มันเป็นผงฟูให้พ่อถุงสีแดงแล้วต่อไปใส่อะไรครับแม่เบกกิ้งโซดาใส่เยอะไหมใส่เลยค่ะเอาไหมประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะสีก็จะเปลี่ยนใส่ไปแค่นี้เหรอใช่ค่ะสีก็เปลี่ยนแล้วครับเฮ้ยแต่สีมันเหมือนน้ำตาลเลยเนี่ยน้ำตาลแว่นเหรอแม่ใช่ค่ะเนาะเดี๋ยวเราปิดแก๊สก่อนท้ายมากเนี่ยครับผมตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีสันสวยมากเลยครับเนี่ยใช่เหมือนสีชานมอ่ะเหมือนเราหิวนี่เหมือนคาราเมลพ่อใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำบางๆนะคะครับทำหนาไปแล้วมันจะแบบไม่สวยกลิ่นหอมมากเลยมาแม่เทก่อนเลยครับเดี๋ยวหนูบอกให้หยุดแม่หยุดเลยนะเหมือนส้มหยุดอ่ะเหมือนส้มหยุดเลยพอยังพอยังพอแล้วบางๆเลยนะครับพี่ไปหาแล้วไม่เกียร์ต้องหาอ่ะโหเยอะดีเยอะเลยเยอะเหมือนอันข้างๆป่ะเนี่ยแม่ต่อไปครับแม่พอฟอยอีกลูกประเด็นคืออันนี้ที่ทำให้มันไปวงอ่ะไม่วง มันใหญ่ไปมันใหญ่ไปเอาเลยน้องฟิลคือเขาจะเซตตัวไวมากนะครับจะทำต้องรีบทำนะครับจริงๆควรจะใส่ไม้แม่แล้วทำเป็นเหมือนอมยิ้มอ่ะใช่พ่อของเกาหลีเขาก็ใส่ไม้ใช่ค่ะใช่เหรอใช่แต่ของเราทำแบบนี้อ๋อเดี๋ยวเราจะกดพิมพ์แล้วนะครับใจร้อนเนี่ยใจร้อนรีบขึ้นเลยค่ะลงแล้วต้องรีบขึ้นเลยครับพี่ฟิล์มอย่าแช่นานนะครับ
นั่นแหละเอาต่อไปครับหัวใจเหรออันนี้หัวใจอันใหญ่เหรอครับใช่ปึ๊บขึ้นเลยน้องฟิวกดรูปเลยค่ะกดรูปมันเป็นเหมือนคล้ายๆคุกกี้คุกกี้รันนะครับใช่แล้วอ้าวต้องลึกอีกหน่อยไหมครับลึกแบบเกือบถึงด้านล่างอ่ะคือเราจะทำมาคล้ายๆเกมนะแม่แล้วเดี๋ยวตอนกินเราจะไม่กินแบบธรรมดาเราจะแคะจะดีเหรอจะอดกินแล้วแหละวันนี้มาเดี๋ยวมาดูกันมันขนมผิงอะไรใช่ไหมคะใช่เฮ้ยแล้วมีรูปเป็นล่างเลยนะแม่นี่ไงอันเนี้ยใครเอาอะไรกระโปรงเหรอใช่ครับผมตอนนี้นะครับเราก็กดกินเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็สวยนะครับน่ารักมากเลยนะครับเฮ้ยอันนี้ทำไมมีรูอันนี้เป็นฟองอากาศอ๋อตกใจนะครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากในตอนแรกเขาก็งงแล้วว่าเฮ้ยทำออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็พอทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมเฮ้ยมันง่ายอ่ะมันไม่ยากนะครับจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องกดพิมพ์ก็ได้แต่ที่พวกเรากดพิมพ์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทานกันนะครับแล้วก็ให้มันเหมือนในหนังให้มากที่สุดนะครับแต่ลวดลายอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าการทำอ่ะมันทำได้นะใช่แต่ว่าลวดลายแค่แตกต่างแค่นั้นเองในหนังก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมวงกลมสามเหลี่ยมนี่นั่นดาวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของเราก็จะมาเป็นรูปหัวใจเนาะเน้นเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะเป็นเหมือนคุกกี้รันปะใช่ไหมเป็นคุกกี้นะพิมพ์คุกกี้แล้วก็จะมีเป็นหัวใจแบ่งเตี้ยวแล้วตามด้วยชุดกระโปรงนะครับใช่อ่ะได้แม่ตอนนี้พร้อมชิมกันหรือยังพร้อมแล้ววิธีการกินอ่ะเดี๋ยวเราเอาออกจากตัวฟอยล์ก่อนใจเย็นนะมาเดี๋ยวเอาใส่จานใช่ไหมเฮ้ยสวยอ่ะแล้วมันไม่ทะลุด้วยโอ้ได้งานแล้วทีนี้ไหนแม่เฮ้ยสวยนะครับแล้วก็แข็งนะเดี๋ยวคอยฟังเสียงนะน้องไม่แตกอะฟันแตกก่อนนี่อย่างนี้ทำใส่ผงใส่โหลไว้ได้ไหมแม่ได้ค่ะแต่จะกินหมดวันไหนคิดว่าเราทำลูกอมไว้ไงพ่อเนี่ยคือลูกอมครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาชิมกันนะครับพร้อมแล้วเลือกเลยครับอยากได้ชิ้นไหนครับนี่เป็นอันนี้แหละน้องกัปโปโรวิธีการกินนี้เราต้องแบบในหนังเลยไหมเอาเข็มเอาเข็มมาซ้อๆต้องเลี้ยของแม่ได้เป็นอะไรไปคุกกี้ค่ะนะครับน้องฟิวครับคุกกี้พี่ฟิวครับกระโปงโอเคครับผมเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับให้มันเหลือตรงกลางใช่ไหมได้หมดแล้วชิมฟันแม่ก่อนอุ้ยฟันแตกกรอบมากเลยอ่ะกรอบอร่อยค่ะป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บโอ้โหดูร่วงชิ้นเลยพอแล้วพี่ไปที่ร่วงมาที่ฟันเหลืออะไรนี่น้ำตาลเป็นไงคะแม่อะไรพี่ฟิวทำภาพโดนเออมันยากอะแต่จริงๆก็เหมือนในหนังเลยแม่ถ้าเกิดว่าเรากินเนี่ยเขาอาจจะแบบต้องใช้เข็มอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกใช่ไหมหรือใช้ลิ้นเลียให้มันบางแล้วค่อยบีบมันออกใช่ป่ะทำแล้วเออนี่เลยนะครับรสชาติเดี๋ยวขอชิมหน่อยมันชอบเหมือนป๊อปคอร์นอะที่มันชอบแบบหวานมันกรุบกรุบอะมันหวานหวานแล้วก็มันจะติดฟันนิดนึงมันเหมือนกะละแมแข็งแข็งอะแม่กะละแมมันแข็งใช่ไหมที่แบบแข็งแข็งอะใช่ไหมอันนั้นมันจะเหนียวอันนี้มันกรอบไงพ่อเออแต่อันนี้กรอบกรุบกรุบเลยแต่พอมันละลายในปากมันจะติดฟันด้วยไงแต่มันไม่ขมนะมันก็หวานหวานเพราะอันนี้มันไม่ไหม้อ๋อมันไม่ไหม้ทำไมอ่ะขมมันก็ขมไหนพี่เบย์เป็นไงบ้างพี่บอกก็กินได้อยู่นะนี่ขาเคี้ยวไม่หักเลยโอ้เฮ้ยเพราะว่าทำให้เด็กๆกินเล่นก็ได้นะใช่ถ้าเราอยากกินเยอะเดี๋ยวฟันผุบอกตัวเองบอกตัวเองนะเฮ้ยกินได้กินได้แล้วก็รสชาติโอเคเลยนะครับอาจจะหวานไปนิดนึงถ้าคนไม่ชอบหวานก็ใส่น้ำก็ได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบหวานแล้วก็โอเคนะครับค่ะแต่อย่างน้อยๆชั่วโมงเนี้ยกินเทนจริงๆแม่เมนูนี้นะครับนั่นก็คือเมนูดันโกนาหรือว่าขนมน้ำตาลเกาหลีเย้อร่อยมากๆนะครับพ่อกินไอ้ชอบนะแต่กินบ่อยๆน่าจะไม่ไหวนะครับมันหวานไปนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำคลิปแม่พาเข้าครัวนะครับน้องๆอยากให้พวกเราทำคลิปแนวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย